ผลชันสูตรศพน้องชมพู่ล่าสุดมีรายงานพบขนสุนัขที่ศพตำรวจเร่งตรวจสอบว่าเป็นสุนัขของใครเพื่อขยายผลหาผู้ต้องสงสัยในคดีเปิดปมพิพาทอ่าวบ้านดอนผู้ว่าสุราษฎร์ธานีสั่งเฝ้าระวังป้องกันเหตุรุนแรงระหว่างประมงพื้นบ้านกับผู้ประกอบการคอกหอยแครงอีกเพียง4วันประเทศไทยจะปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศครบ28วัน2เท่าของระยะฟักตัวก่อนได้รับการปรับสถานะเข้าสู่ประเทศเสี่ยงต่ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ใช้โปรตีนสกัดจากใบยาสูบได้ผลดีในสัตว์ทดลองคุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันเป็นไปไม่ได้ที่พรรคเพื่อไทยจะจับมือพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลและไม่มีการพูดคุยตั้งรัฐบาลแห่งชาติสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนะครับวันนี้ครบ37วันที่น้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบหายออกไปจากบ้านก่อนจะพบเป็นศพเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายบนภูเขาที่ห่างออกไปจากบ้านประมาณ 1,700 เมตรล่าสุดวันนี้มีรายงานการตรวจสอบหลักฐานและการชันสูตรพบขนสุนัขที่ศพนะครับตำรวจกำลังตรวจสอบว่าเป็นขนสุนัขตัวไหนและใครเป็นเจ้าของนะครับส่วนอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้วิเคราะห์คดีนี้ว่าอย่างน่าสนใจติดตามรายละเอียดในรายงานคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับตรงจุดเกิดเหตุที่พบศพเด็กเนี่ยไม่ใช่จุดที่ใครก็เข้าไปได้ง่ายใครนะที่เอาเด็กไปวางแล้วออกมาการออกมาเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ชำนาญทางเนี่ยตำรวจสอบหมดแล้วอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเคยรับราชการเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ยืนยันว่ารู้จักสภาพภูมิประเทศภูเขาในแถบมุกดาหารดีไม่น้อยกว่าที่อื่นและการเสียชีวิตอย่างมีปริศนาของเด็กหญิงชมพู่ก็เป็นงานท้าทายของตำรวจแต่จนถึงขณะนี้ปมปริศนาการเสียชีวิตยังไม่คลายเพราะกุญแจสำคัญคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ปรากฏถ้ามีคนพาไปหลักฐานต้องปรากฏเร็วกว่านี้เยอะนะครับความยากของคดีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่ามันมืดมิดจริงๆว่าใครพาเด็กขึ้นไปเด็กทำแล้วมันสวนกระแสว่าเด็กมันไปคือตั้งสมมติฐานว่าเด็กไปเองไม่ได้สมมติฐานตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสับสนในคดีเมื่อตำรวจปูพรมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดแต่ไม่พบก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีข้อสันนิษฐานเช่นกันว่าเด็กอาจจะเดินเท้าขึ้นไปเองธรรมชาติของเด็กเนี่ยเป็นธรรมชาติที่กระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งแล้วก็มีความทนทานมากกว่าผู้ใหญ่ส่วนที่น้องชมพู่จะไปได้แค่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยคุ้นเคยสภาพที่ว่าคือสภาพทั้งภูมิอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมเราจะเอาเด็กในเมืองเนี่ยมาเทียบกับเด็กที่อยู่ในสภาพเปิดอากาศเปิดและอากาศดีเนี่ยต่างกันสาเหตุแห่งการตายจากข่มขืนก็ไม่มีเยื่อพรหมจารีก็ยังอยู่แต่บอกสาเหตุแห่งการตายไหมครับพอจะบอกได้ไหมหมายถึงว่าผลนั้นสาเหตุของการตายเนี่ยมันขาดน้ำดีไฮเดรตนะครับที่เรียกว่าฮีทสโตรกอ่ะคุณไม่ได้ดื่มน้ำแค่ผู้ใหญ่เนี่ยนะวันเดียวก็สาหัสละเป็นไปได้ไหมที่อนุมานนี่เฉยนะฮะอาจารย์เด็กสมมติว่าเด็กหลงทางไปเรื่อยถึงที่สุดขาดน้ำสลบขาดน้ำแล้วก็สิ้นใจไปเองนี่พูดถึงสันนิษฐานข้อสันนิษฐานนี้เนี่ยเชื่อว่าคนที่ทำงานสืบสวนสอบสวนมานานเนี่ยคิดในใจทุกคนต้องคิดแต่พูดดังๆไม่ได้อย่างผมเนี่ยสื่อเนี่ยถามนำผมบอกมันมีประตูเดียวเนี่ยเมื่อไม่มีประตูอื่นเลยหาหลักฐานอะไรต่างไม่ได้ก็มีประตูเดียวคือเด็กเดินขึ้นไปเองแต่ก็ต้องรอการพิสูจน์ที่แน่ชัดนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่าเขาขอเวลา45วันใช่ไหมครับขณะนี้เข้ามาแล้ว36 37วันก็เหลืออีก78วันเขาก็จะแถลงอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จะต้องถูกทิ้งไป
แต่เห็นว่าอาจต้องยุติการสอบสวนไว้ก่อนแล้วรอเบาะแสหรือการสืบสวนอื่นๆที่จะเพิ่มขึ้นในภายหลังคดีอย่างนี้เนี่ยนะครับตำรวจต้องหยุดการสอบสวนไว้ก่อนการสืบสวนไว้ก่อนจนกว่าจะหาหลักฐานใหม่เพราะคดีมีอายุความถ้าการตายโดยผิดธรรมชาติของเด็กเนี่ยถ้ายังไม่สรุปว่าผิดธรรมชาติที่ตายเนี่ยตายเองหรือตายถูกกระทำจากผู้อื่นปิดคดีไม่ได้อย่างไรก็ตามมีเบาะแสใหม่ล่าสุด2ประเด็นในตอนนี้ที่รายงานตรงกันว่าเส้นขนที่ตำรวจพบในตัวน้องชมพู่ครั้งแรกและตรวจ DNA แล้วพบว่าเป็นสารคัดหลั่งของน้องชมพู่เองนั้นตอนนี้มีการวิเคราะห์ใหม่ว่ามองด้วยกายภาพเส้นขนนั้นมีลักษณะหงิกงอซึ่งผิดปกติที่จะเป็นเส้นขนของเด็กวัย3ขวบดังนั้นจึงนำมาตรวจพิสูจน์ใหม่อีกรอบเขาพิสูจน์ครั้งแรกแล้วว่าเป็น DNA ของชมพู่แต่ความผิดปกติของลักษณะของเส้นขนอันนั้นเนี่ยทำให้เขาฉุกคิดต้องใช้คำนี้และประเด็นที่สองมีการพบขนที่คาดว่าเป็นขนสุนัขบนตัวของน้องชมพู่ตอนนี้จึงอยู่ระหว่างนำขนสุนัขซึ่งอยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่ที่มีอย่างน้อย 2-3 ตัวมาตรวจสอบและรวมถึงขนสุนัขจากบ้านของลุงน้องชมพู่ที่เป็นญาติคนสนิทมาตรวจเปรียบเทียบด้วยและไม่ว่าผลการตรวจขนสุนัขจะออกมาเป็นไปในทิศทางใดก็อาจจะเป็นเบาะแสให้การสืบสวนยังพอมีเส้นทางเดินต่อไปได้มนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานกรณีพิพาทระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับผู้ประกอบการข้อหอยที่บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่จบนะครับข่าวสามมิติได้ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจวันนี้พบว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลจนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดกำลังเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยหลังจากที่มีกลุ่มชาวบ้านยังคงเอาเรือออกไปตักหอยอยู่ในคอกนะครับจนมีการเผชิญหน้าติดตามกับคุณสถาพรด่านคุณทศครับกำลังตำรวจน้ำพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนภายใต้การนำของรองผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนายสุทธิพงษ์คล้ายอุดมเร่งส่งกำลังเข้าพื้นที่กลางทะเลหลังได้รับรายงานพบการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้านกับผู้ประกอบการคอกหอยกรณีพิพาทหอยแครงในอ่าวบ้านดอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องนี้กลายเป็นปมขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการคอกหอยแครงในทะเลและก็กลุ่มประมงพื้นบ้านบางส่วนนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์ในการเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่ความรุนแรงของคนทั้งสองฝ่ายครับระยะกว่า 1,000 เมตรจากฝั่งอ่าวบ้านดอนในเขตอำเภอเมืองเป็นหนึ่งในพื้นที่พิพาทที่สอเขาบานปลายเนื่องจากบริเวณนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าจับจองปักไม้ไผ่ทำเป็นคอกส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่าหลักล้านเขาซื้อมาปล่อยเราไปเอาของเขาเราก็ปิดเราต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นยังไงถึงที่สาธารณะเหมือนกันครับผมที่เพื่อนนั้นผมขอร้องครับท่านครับครับครับในขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนพวกเขาอ้างสิทธิ์การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะคอกหอยกลางทะเลจึงมีสภาพอย่างที่เห็นเขาก็บางคนเขาก็ไม่ฟังเขาก็ลูกเราต้องคอยไล่อยู่ 2-3 วันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเขาให้เหตุผลยังไงครับที่เขาเข้ามาเอาไม่มีเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรเขาจะแลบเข้ามาเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็เฮ้ไล่เราอีกเดี๋ยวอย่างแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้จะเขาบอกว่าให้ไปแจ้งเลยเจ้าหน้าที่ไปแจ้งเลยเขาท้าเราอย่างเดียวเขาท้าอย่างเดียวเอาเลยลุงก็หมดไปล้านกว่าบาทใช่ประกาศว่าเขตพันผ่อนปลนในพันเม็ดใช่ไหมผมก็ลงมาเลยไงพอลงมาแล้วเพราะว่าพลิกผันพับเนี่ยผมพลิกตัวไม่ทันแล้วจะเอาขายก็ติดโควิดทำอะไรไม่ได้มันเป็นหอยส่งออกนะถ้าว่าให้เราได้เก็บขึ้นได้ทุนขึ้นมาบ้างไงขอว่าได้เพราะได้เก็บขึ้นบ้างไม่ใช่ได้เห็นใจอ่ะเหมือนต้องให้เห็นความเห็นใจเราเห็นเขาเลี้ยงหอยขาวอยู่ข้างในครับข้างในนี่ว่าข้างในข้าวนะบอกครับเขาเข้าเอาไข่เต้าไข่ใครได้เพราะพวกไม่มีใครก็ไปหอยแข็งใครได้แต่มาคิดดูนะครับเขากลัวว่าเขาเลี้ยงหอยเข้าใจไหมพี่หรือไงเข้าใจเข้าใจพวกผมรักแต่หอยแข็งข้าแล้วแต่หอยแข็งเอาแต่หอยแข็งครับรวยแข็งอะไรไหมมันต้องเข้าใจส่วนรวมครับผมแล้วที่ก็มากันจากไหนกันนะจากไหนเอาบ้านดอนระยะ 3,000 เมตรจากชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่6อำเภอของสุราษฎร์ธานีรวมเนื้อที่ราว 400,000 ไร่
ในจำนวนนี้มีประมาณ 45,000 ไร่เป็นคอกหอยของกลุ่มทุนก่อนหน้านี้เคยมีข้อตกลงการใช้ประโยชน์ของทุกฝ่าย 1,000 เมตรจากชายฝั่งกำหนดให้เป็นที่สาธารณะส่วนคอกหอยให้เลี้ยงในระยะห่างออกไปจาก 1,000 เมตรผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยและมองว่าการอ้างใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่คำนึงว่าจะไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ชอบธรรมเป็นการกระทำลักษณะคล้ายกับโจรปล้นทรัพย์จึงตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่เกิดขึ้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าปัญหาปากท้องหรือไม่ในขณะที่กลุ่มประมงพื้นบ้านบางส่วนพวกเขายืนยันว่าอ่าวบ้านดอนเป็นของทุกคนประชาชนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์การเข้ามาตักเอาหอยในคอกก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้จึงเรียกร้องขอให้ยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดและจัดสรรให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกฝ่ายสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานวันนี้ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่24แล้วนะครับเหลือเพียง4วันจะครบ28วันหรือ2เท่าของระยะฟักตัวซึ่งถ้าครบก็จะถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่6คนนะครับทั้งหมดกลับจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้จึงไม่มีการระบาดของเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องมา24วันยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 3,141 คนหายป่วย 2,997 คนอยู่ในโรงพยาบาล86คนนะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องวัคซีนวันนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดคุยถึงความคืบหน้าเรื่องวัคซีนกับนายกรัฐมนตรีพบว่าล่าสุดได้ทดลองกับลิงแล้วแต่ยังไม่ได้ทดลองกับคนเพราะว่าไม่มีอาสาสมัครนายศักดิ์สยามเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าพร้อมที่จะเป็นผู้ทดลองโควิด-19 คนแรกของประเทศส่วนการระบาดในต่างประเทศวันนี้องค์การอนามัยโลกประกาศยุติการศึกษาและทดลองใช้ยาไฮดรอกซิคลอโรควินสำหรับรักษาโควิด-19 แล้วหลังจากพบข้อมูลใหม่ที่ระบุว่ายานี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการรักษาโควิด-19 แต่ยังคงต้องศึกษาต่อนะครับว่ายาไฮดรอกซิคลอโรควินนี่มีผลช่วยป้องกันการติดเชื้อได้จริงหรือไม่อีกด้านนึงที่จีนก็มีความคืบหน้าเรื่องการแพร่ระบาดนะครับที่ตลาดซินฟาตี้ในกรุงปักกิ่งหลังจากที่สื่อมวลชนต่างชาติได้รายงานว่าทางการจีนพบเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดในส่วนค้าอาหารทะเลและก็เนื้อสัตว์จำนวนมากซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่นักวิชาการมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นมองว่าสภาพแวดล้อมที่เย็นและชื้นของตลาดอาหารสดรวมไปถึงการรวมตัวหนาแน่นของผู้ค้าลูกจ้างแรงงานและผู้ซื้ออาจจะส่งผลให้เชื้อปนเปื้อนพื้นผิวต่างๆได้นานกว่าปกติยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 451,979 คนนะครับติดเชื้อสะสมอีกไม่น้อยกว่า 8,468,941 คนที่อินโดนีเซียวันนี้พบผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุดนับตั้งแต่พบการระบาดในประเทศนะครับคือ 1,331 คนรวมสะสม 42,762 คนเสียชีวิตแล้ว 2,339 คนนะครับขณะที่การทดลองวัคซีนยังรออาสาสมัครอยู่นั้นบริษัทสตาร์ทอัพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้คิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 นะครับจากโปรตีนสกัดจากใบยาสูบขณะนี้ได้ผลดีในสัตว์ทดลองชนิดแรกติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมต้นยาสูบหลายร้อยต้นได้รับการดูแลอย่างดีผ่านระบบไฮโดรโปนิกส์ภายในห้องปลอดเชื้อก่อนนำมาใช้สกัดโปรตีนเพื่อทำวัคซีนป้องกันโควิด-19งานวิจัยนี้อยู่ภายใต้โครงการ CU Innovation Hub ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชื่อบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดผ่านความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งคณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อต้นยาสูบโตจนถึงขนาดที่พอเหมาะจะถูกนำมาฉีดโปรตีนสกัดจาก DNA ของไวรัสเข้าไปผ่านทางใบด้วยวิธีการสุญญากาศจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ก็จะนำใบของต้นยาสูบมาสกัดทำเป็นน้ำเข้าสู่กระบวนการสกัดโปรตีนบริสุทธิ์จนเกิดการจับตัวของโปรตีนออกมาเป็นสารที่ต้องการจากนั้นจึงนำไปใช้กับสัตว์ทดลองเพื่อทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นแอนติบอดีขึ้นมาเวลาไวรัสทั้งตัวเนี่ยมันจะมีโปรตีนหลายๆชนิด
และมีจีโนมของไวรัสด้วยเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายเราอะค่ะมันไปก่อให้เกิดโรคในขณะเดียวกันมันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยแต่ภูมิคุ้มกันที่เราได้รับแบบนี้มันจะเกิดขึ้นช้าเราอาจจะเกิดโรคไปก่อนกับตัวไวรัสแต่ถ้าเกิดว่าเราผลิตโปรตีนตัวนี้ค่ะที่เรารู้ว่ามันสามารถไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ได้เนี่ยแล้วเราเอาไปฉีดให้มนุษย์ก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันตัวนี้ขึ้นมาก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่มนุษย์ไปติดเชื้อไวรัสจริงๆเนี่ยค่ะกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันของมนุษย์ก็จะเร็วขึ้นแล้วก็สามารถป้องกันทำให้เราไม่เป็นโรคได้ผลการทดลองล่าสุดในสัตว์ทดลองชนิดที่1ได้รับผลตอบรับที่ดีและกำลังจะเริ่มการทดสอบต่อในสัตว์ทดลองชนิดที่2คือลิงจากนั้นจึงนำเลือดของกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบปฏิกิริยากับไวรัสโควิด-19อีกครั้งเพื่อติดตามผลสำหรับประเทศไทยครับไม่ได้มีแค่วิธีการนี้วิธีการเดียวที่นำมาใช้เป็นกระบวนการในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19ครับแต่สำหรับประเทศไทยเองก็มีการพัฒนากระบวนการอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนเหมือนกันครับผู้อำนวยการโครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าปัจจุบันไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 3รูปแบบคือ DNA วัคซีน mRNA วัคซีนและการสกัดจากโปรตีนพืชขณะที่แนวรูปแบบ mRNA ในขณะนี้มีความคืบหน้ามากที่สุดหลังผลทดลองกับลิงในระยะแรกประสบความสำเร็จเกิดภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองและกำลังจะเริ่มขั้นต่อไปในสัปดาห์หน้านี้ขณะที่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนทดสอบจำนวน 10,000 โดสมาใช้ทดลองในอาสาสมัครกลุ่มแรกที่เป็นมนุษย์ได้ถ้าเรามองว่าถ้าวัคซีนสุดท้ายเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จเบื้องต้นคือต้องสามารถทดสอบในคนได้ถ้าเป็นไปได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเพราะไม่งั้นก็จะไม่ทันการแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีวางแผนให้ครบวงจรว่าสามารถที่จะมีโรงงานที่พร้อมจะผลิตหลายสิบล้านโดสได้จริงด้วยประเทศไทยก็จะได้พัฒนาคู่กับไปการเรียนรู้แล้วก็การสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งในเรื่องนี้ต่อไปเราคิดถึงวัคซีนชนิดอื่นสำหรับโรคอื่นหรือว่าโรคระบาดใหม่ๆอีกรอบนึงประเทศไทยจะทำได้เร็วกว่านี้เยอะเลยขณะนี้ไทยได้มีการเตรียมโรงงานผลิตวัคซีนในไทยไว้เรียบร้อยแล้วโดยบายาไฟโตฟาร์มเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตวัคซีนสกัดจากโปรตีนพืชที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะโควิด-19 เท่านั้นแต่ยังสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสชนิดอื่นๆได้อีกด้วยหากสำเร็จก็จะลดต้นทุนการผลิตและการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยคาดว่าไทยจะสามารถผลิตวัคซีนเองได้ในช่วงกลางปีหน้านี้เป็นต้นไปธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานการเปิดตัวของกลุ่มแคร์และการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารภายในพรรคการเมืองต่างๆทำให้มีการจับตาสถานการณ์การเมืองไทยนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการปรับครม.ในรัฐบาลรวมไปถึงการยุบสภาซึ่งก็มีกระแสข่าวนะครับว่าจะมีการจับมือจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐและมีการพูดคุยจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยการประสานงานของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับข่าวสามมิติวันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะพรรคเพื่อไทยนั้นจับมือกับพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลและก็เชื่อว่าเป็นการปล่อยข่าวจากกลุ่มผู้มีอำนาจโดยยืนยันนะครับว่ายังยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยส่วนจะแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่หรือไม่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจำเป็นถ้ายังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณทัพนีอศิชัยมีรายละเอียดครับเราไม่ไปเป็นท่อออกซิเจนให้กับใครแน่นอนหรือไม่เป็นบันไดให้ใครไปเหยียบเพื่อต่ออายุแน่นอนโดยส่วนตัวพูดได้เต็มปากว่าเป็นไปไม่ได้คือระบบนี้ยังไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงยังเป็นการสืบทอดอำนาจของเผด็จการโดยผ่านกลไกของการเลือกตั้งเท่านั้นเองคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยยืนยันเสียงแข็งว่าเป็นไปไม่ได้ที่พรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลเพราะยึดมั่นในจุดยืนที่ประกาศไว้ซึ่งเชื่อว่าเป็นความพยายามปล่อยข่าวจากฝั่งผู้มีอำนาจเช่นเดียวกับข่าวจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่ยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยหรือประสานกับใครพูดก็สวยดีนะว่ารัฐบาลปรองดองรัฐบาลแห่งชาติถ้าคุณอยากคิดทำเรื่องของความปรองดองเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจริงเนี่ยมันทำได้มาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่มารอทำจนป่านนี้นั้นพี่ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าสิ่งที่เขาโยนหินถามทางเรื่องการปรองดองเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงนะถึงมันเป็นจริงเกิดจะมีรัฐบาลถ้าเขาพยายามที่จะทำเอาทุกพรรคไปร่วมกันเนี่ยพรรคเพื่อไทยคงไปร่วมไม่ได้เพราะมันจะเสียหลักการ
คุณหญิงสุดารัตน์เห็นว่ารัฐบาลกำลังเผชิญภาวะวิกฤตศรัทธาและวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19ที่ใช้เงินไปมหาศาลมากถึง17ล้านล้านบาทและกู้เงินเพิ่มอีกกว่า2ล้านล้านบาทในขณะที่การส่งออกและเศรษฐกิจโลกไม่ดีทำให้รัฐบาลต้องหาวิธีปล่อยข่าวต่างๆมากลบข่าวความไม่เชื่อมั่นรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคต่างๆในพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นสถานการณ์ที่นอกจากทำให้จะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วยังมีการส่งสัญญาณถึงการยุบสภาด้วยซึ่งเชื่อว่าหากรัฐบาลไม่แก้ปัญหาให้ได้ภายใน3เดือนนี้จะยิ่งเกิดวิกฤตอย่างหนักแน่นอนพอรัฐบาลเริ่มแย่สูตรแรกก็คือต้องปรับครม.สูตร2ก็คือยุบสภาตอนนี้ถามว่ามันจะไปถึงขั้นไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลในห้วง3เดือนข้างหน้าว่าจะไปแค่ไหนเพราะมันจะไปส่งผลต่อความทุกข์ยากของประชาชนทุกหย่อมยากนะคะถ้าคนยังทุกข์ยากมากเนี่ยรัฐบาลเองไม่ปรับอะไรเลยเนี่ยจะอยู่ด้วยอำนาจอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการอยู่ที่ไร้คุณค่าคุณต้องใช้อำนาจที่มีใช้เงิน 1.9 ล้านล้านลงไปให้ถูกจุดส่วนสถานการณ์ภายในพรรคเพื่อไทยที่มีการแยกไปตั้งกลุ่มของอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ขอให้ความเห็นกรณีการตั้งกลุ่มแคร์แต่ยอมรับว่าหากจะมีการแยกตัวไปตั้งพรรคการเมืองใหม่แยกจากพรรคเพื่อไทยก็เป็นเรื่องที่ทำได้และอาจจำเป็นในการเลือกตั้งครั้งหน้าหากยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะพรรคเพื่อไทยจะได้แต่ส.ส.เขตไม่มีทางได้ส.ส.บัญชีรายชื่อจึงเสียดายหลายคนที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสได้เข้าสภาไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้กันรู้เห็นให้ใครออกไปแยกตั้งนะแต่มันด้วยกติกาถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีคนออกไปตั้งพรรคในกลุ่มของคนที่อยู่เพื่อไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นพาร์ตี้ลิสต์แต่ไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไปแตกแบงค์พันไม่ใช่ใครอยากทำทำเขามีศักยภาพทำและเราสนับสนุนเพราะเราก็อยากให้คนเก่งๆเข้าสภาใช่ไหมคะแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าคนที่แตกออกจากพรรคฝ่ายค้านเนี่ยต้องไปตั้งพรรคใหม่ด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยท้ายที่สุดเขาก็ไม่ไปอยู่พรรคอื่นไม่ไปอยู่ฝั่งรัฐบาลฝั่งเผด็จการหรอกเขาก็ต้องอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเช่นเดียวกับอนาคตทางการเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยอมรับเช่นกันว่าหากอยู่ในพรรคเพื่อไทยโอกาสจะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็เป็นเรื่องยากมากทัปปณีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานกลุ่มนักดนตรีอิสระรวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับขอผ่อนปลนอาชีพภายใน7วันติดตามในความเคลื่อนไหวรอบวันนี้ครับกลุ่มนักดนตรีอิสระรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบค.เรียกร้องให้เร่งผ่อนคลายอาชีพนักร้องนักดนตรีและแดนเซอร์รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานดนตรีให้กลับมาทำงานตามปกติหลังจากธุรกิจกลางคืนเป็นอาชีพเดียวที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปลนโดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งให้ความชัดเจนกับกลุ่มอาชีพนักดนตรีกลับไปทำงานได้ภายใน7วันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดลำปางประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนและเดินทางไปที่โรงเรียนศพปราบพิทยาคมพบผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า500คนซึ่งได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่ BTS เปิดตัวรถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกของประเทศไทยโดยเตรียมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองระยะแรก3สถานีคือสถานีกรุงธนบุรีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีเจริญนครและสถานีคลองสานภายในเดือนตุลาคมปีนี้โดยคิดอัตราค่าโดยสาร15บาทตลอดสายสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอวช.ระบุว่าตัวเลขการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศคาดว่าจะปรับตัวลดลงเหลือ 1.66 แสนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.09 ของ GDP เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วางแนวทางสนับสนุนงานวิจัยในปี2565ถึง2570เพื่อกระตุ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ2ของ GDP ภายในปี2570รายงานผลการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงการระบาดโควิด-19 ของบริษัท Century 21พบว่าราคาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคมีราคาทรงตัวหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้โดยภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้การซื้อขายที่ดินและกิจการชะลอตัวแม้ว่ารัฐบาลจะปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2563ลงร้อยละ90
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ICS นำถุงยางชีพ560ชุดไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนารวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนอีก13รายเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาเข้าหารือกับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังจากพบว่าขบวนการค้ายาเสพติดดำเนินการในรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลักลอบค้ายาเสพติดซึ่งทางการสหรัฐและทางการไทยได้ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่จำเป็นสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้หลังจากที่ปิดชั่วคราวนานเกือบ5เดือนตั้งแต่26มกราคมที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับในการเปิดวันแรกแม้ว่าจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิเฝ้าระวังคัดกรองกันอย่างเข้มงวดแต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ